นะคุณสุวีเนาะสุวีสุวีเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงที่มาจากกระเพาะจะดังมากหลังรับทานอาหารเสร็จสรรกระเพาะกำลังไม่พอจะเบาเวลาที่อาหารโดนกำจัดออกแปลว่าขับถ่ายเรียบร้อยจะเบาเช่นอาเจียนโหออกทั้งข้างบนปากออกทั้งล่างอุจจาระกับหรือผ่านเวลาทานอาหารไปพักใหญ่ๆแล้วนี่รักษาได้ไหมบอกแล้วคำว่ารักษาในเลิกคุยโอ้น่าเห็นใจกับรักษาถามว่ามันดีไหมโยมคิดก่อนสิครับถ้าไม่ดีจะไปรักษาไปหาแมวทำไมเปลี่ยนภาษาให้ได้ก่อนครับนั่นนะเปลี่ยนเซนส์เปลี่ยนภาษาก่อนคำว่ารักษาเนี่ยภาษากฎหมายนะให้รู้ไว้คำว่ารักษาคือภาษากฎหมายนะครับบอกทราบไว้นะกำจัดโอเคไหมรู้จักลุงออกต้องกำจัดอย่างเดียวอะไรก็ตามที่ไม่ดีร่างกายกำจัดแม่งออกไปให้หมดนี่ต้องใช้ภาษาให้แข็งนะกำจัดคำว่ากำจัดมันหมายความว่าถ้าเป็นกระดาษก็ฉีกนี่กำจัดออกไปโอเคไหมครับโพลาทอนหรือทิ้งน้ำไปเลยนี่คำว่ากำจัดมันหมายความอย่างนั้นคำว่ารักษาแปลว่าห่อมันเอาไว้เนี่ยห่อมันเอาไว้ห่อไว้กำไว้กอดเอาไว้หนีบเอาไว้รู้จักไหมเออรู้จักคำว่าหนีบรักษาหนีบเอาไว้ห่อไว้ทั้งหนีบทั้งห่อเลยหนีบอะไรก็ไม่รู้สิว่านั่นนี่ความหมายภาษาตีให้แตกครับนะนะขอความกรุณาเลยครับเรื่องคนรู้ก่อนเน้นหนักเลยเกินหนึ่งครั้งเข้าใจก็คือภาษาในสังคมภาษาแรกจะต้องเข้าใจให้ได้แล้วมันจะไปต่อง่ายลุงอย่าเป็นอย่างนั้นนะโอเคนะขอให้เข้าใจนะโอเคแบบนี้จะรักษาได้ไหมเอาตัวมาก็บอกแล้วนะ 22.7 เร็วๆคนที่เขาจะคัดกรองนั่นน่ะเวลาผ่านเขาถามไม่กี่คำหรอกใช่ไหมเขาไม่ไปถามลูกใครหลานใครอยู่แล้วใช่ไหมเออถามแค่อาการนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้ไปสอบประวัติเอาให้ถี่ยิบไม่มีหรอกโอเคไหมจะสอบมาทำไมประวัติจริงใช่ไหมฮะอยู่ตรงไหนจะได้แนะนำช่องทางได้ถูกมาไงเออจะมาตาม GPS ได้ไหมเห็นไหมมันต้องอย่างนั้นสื่อสารมันยุคนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นครับผมเนาะ 22.7 นะฮะติดต่อไม่ใช่เป็นการนัดหมายวิรมรามครับยิ่งระยะนี้มันรวมกันไม่ได้ใช่ไหมทางการเขาห้ามรวมกันใช่ไหมต้องเข้าใจด้วยนะครับด้วยต้องเข้าใจไม่ใช่ไปดื้อแพ่งทางการเขาอย่าไปทำนะครับคลื่นของพลังงานไซต์